สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเอ็ดวินนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้อยู่นอกสถานที่ไม่ใช่วันนี้อยู่ที่สิวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับเรียกว่าปกติคุณผู้ชมจะเห็นผมเนี่ยรีวิวอยู่ในที่บ้านหรือว่าที่แบบว่าเราเห็นกันประจำจะคุ้นตากันอยู่แล้วแต่เที่ยววันนี้อะไรถูกแปลกตาออกไปนะครับความสีสันความสวยงามของวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราอยู่ที่ร้านแบรนด์ไอทีชั้นนำครับผมเรียกว่าเป็นร้านที่รวมอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมเกียร์แบรนด์ชั้นนำหลายอย่างและก็แน่นอนว่าแบรนด์ที่ดีแบบระดับโลกอย่างโลจิเทคก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านเอสครับผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกผมไม่ได้มารีวิวกล้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวของใหม่นะครับเรียกว่าเป็นของใหม่จากโลจิเทคที่เพิ่งจะเข้ามาต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองซึ่งคุณผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับบางอันแต่บางอันคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่ GPOซูเปอร์ไลท์ครับผมนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น GPO ซูเปอร์ไลท์พิงค์นะฮะเป็นไงนะดูสีสันหน้าตานะครับคือเป็นสีชมพูน่ารักต้อนรับเข้ากับช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือว่าช่วงเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับสาวๆที่ชื่นชอบนะครับสีชมพูหรือว่าเรียกได้ว่าหนุ่มๆที่อยากซื้อให้แฟนหรือว่าอยากจะมีสีสันแบบว่าน่ารักแบบดูมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่ก็ต้องบอกเลยว่า GPO ซูเปอร์ไลท์ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งออปชั่นทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์ไลท์ตัวเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่มันแตกต่างออกไปนั่นคือตัวสีสันนั่นเองนะครับที่ทางซูเปอร์ไลท์ทำออกมาใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็น limited edition ของ GPO ของ Logitech เลยก็ว่าได้นะครับมีเคยมีใช่แต่ของผมมันจะเป็นสีเหลืองแต่ของผมสีเหลืองมันคือสั่งจากต่างประเทศซึ่งเป็นสี limited จากต่างประเทศน่ารักจริงๆอ่ะนี่แบบว่าซื้อให้แฟนนี่แบบว่าแฟนหลงแฟนรักเลยนะนะครับแต่ที่บอกวันนี้เราไม่ได้มาแค่เมาส์อย่างเดียวนะครับวันนี้เรามากับตัวแผ่นรองเมาส์นะครับ G840 นะครับนี่แผ่นใหญ่ไซส์ XL นี่คือแบบว่าแบบพัชตัวนะไซส์แบบพัชตัวนะนะใหญ่มากแผ่นใหญ่มากซึ่งเป็นแผ่นไซส์ XL นะครับแล้วก็ตัวผืนสัมผัสหรือว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยก็คือเป็นคอนโทรลบวกสปีดนั่นเองนะครับก็คือค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปไม่ฝืดจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปครับผมนะนี่ผิวสัมผัสมันจะประมาณนี้คือก็ว่าง่ายคือผ้าแหละครับไม่ได้เคลือบอะไรลงไปทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ฟิลลิ่งของการลื่นเมาส์เนี่ยมันสมูทนะครับแล้วไม่รู้สึกเหมือนกับว่าลื่นเหมือนเลื่อนผ่านอะไรสักอย่างนี่เขาเลยแบบอยากให้มันเป็นผ้ายังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นผ้าของโลจิเทคไว้นะครับนี่แล้วก็แน่นอนว่าเข้ากับธีมของวันวาเลนไทน์หรือว่าเดือนแห่งความรักนั่นคือเป็นสีชมพูนั่นเองครับผมคือเป็นเซตเดียวกันเลยก็คือเต็มโต๊ะแล้วคุณผู้ชมจะปูก็คือเต็มโต๊ะครับคือเต็มโต๊ะจริงๆคือลากแบบแล้วเหลือด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแผ่นรองเมาส์ใหญ่ๆอยากได้แบบวางเมาส์ด้วยวางคีย์บอร์ดด้วยแบบให้มันดูสวยงามทั้งโต๊ะเป็นเฉดสีเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่าต้องจัดกันแล้วนะครับผมนะครับเดือนนี้นะครับสำหรับวันวาเลนไทน์เรียกว่าเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับนะไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้า2ตัวใหม่ตัวนี้นะครับนั่นคือตัว G840 พิงค์นะครับกับ GPO Super Light Pink สำหรับวันนี้ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไงฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม